กะเล่าเนาะเราคนก็มาหลายนะผู้นั้นผู้นี้30กว่าบังเลยแจมูไงวัยรุ่นยังเขินอยู่เลยยังอายเลยอายุเก่ายายอ้อยเลยก็จำทั้ง12 92ปียังเป็นเกี่ยวยังมองเห็นยังแข็งแรงนะครับสามารถเล้าบังเขาล้ามได้มาจากใครจากที่เมืองศรีสะเกษครับพ่อครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆครับเป็นลูกกับสาวก็เรียนอยู่ราชภัฏคือกันนี่พ่อไทยยกแล้วนี่พ่อไทยยกนี่แหละพ่อไทยยกไงนี่เลยตั้งแต่นั่นเลยครับจิ๊บจ๊อกมันสองคนครับผมโอ้ยมันทอด30ปีถ้ายกโอ้ย40 50ปีแล้วแต่เป็นไทยยกมากธรรมดาเลยมื้อนี้เฮ็ดจังบ้างล่ะพ่อโอ้ยหลายแจกไปแล้วได้เมื่อจบกันถึงร้อยบ่เฮ็ดถึงร้อยบ่130กว่าบังนี่มื้อนี้ร้อยกว่าโอ้แจกไปก็30 40บังแล้วเด้อยาหมดแล้วน้ำแพงมา3คนก็ให้ไป3คนเอาแพงมาเทอันนี้กันแล้วคุณยายเหลาครับนายกอบตมันมาซิ่มก็ให้เพิ่นไปอีกนี่เออจองได้กับตาเต็มเลยครับนายกก็มาแล้วก็เพิ่นก็มายิ้มๆอ้าวโอ้เพิ่นใส่อันนี้ซ้ําเลยเออก็ซื้อเบิ่งมาบ้วนเหลือเออมันก็สิง่ายกันชิมเบิ่งจะค่อยฝ่าอันนี้ก็สิเลี้ยวขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้คือจะชิมเดียวจะค่อยฝ่าค่ะชิมก่อนค่อยฝ่าชิมเบิ่งก่อนค่อยฝ่าค่ะตอนนี้ซิมแล้ว2บั้งเลยแม่ท่านสิไหวบ่วะตอนนี้ข้าก็กินข้าวกล้อง2กล้องนะครับตอนนี้แล้วจะไปกินอันนี้ไม่ได้ใส่ถั่วดิ้นมันก็ต้องเรื่องชิมหลายอย่างโอ้เราว่ามันฟานบักคงบาดอันฟานบักคงสมัยใหม่ครับบาดเนื่องจากเพื่อนเฮ็ดตอนเนี่ยหลายปีครับเพื่อนนี่น้อยราชฟัดของใส่ครับนี่ตัวแต่กรรมนะนี่น้อยราชฟัดที่เกิดตาเล็กสุดในปีจมจมกันมาจากปีเราเข้ากับพาก่อนนะครับเนาะเราจะใส่ตัวนี้เหลาเนี่ยจับสิบปีเลยลูกตาเลยเออก็สิบปีเริ่มทำปีเสร็จเลย5-7หลวงตา2 10 3ปีไปก่อนหลวงตาและอีกก็ไม่ให้บ่เออบ่แต่ไอ้ไผบ่ไปตา10ปีแล้วบ่โยกิปีเลือดแผดมาแล้วราว10กว่าปีนี่คือเป็นประเพณีที่เกิดมาต่อเนื่อง10กว่าปีนะครับแต่ลูกตาไหนบ่เออแต่ลูกตาลูกตาเมื่อก่อนเขาก็จะมีแบบไอ้ของอีกที่หนึ่งก็จะเป็นอะไรข้าวเมาข้าวเมาสังขทานข้าวเมาครับผมเดี๋ยวต้องชิมนะครับเอาเรื่องครับชิมนะครับนิดนึงครับโอ้โหมีถั่วเหมือนกันเป็นร้อยปีแล้วครับสืบสานมาตั้งแต่บรรพชนนะครับนะฮะเฮ็ดมาตอนนี้จนลูกตาศิลานะครับเพิ่นเห็นว่าขอบคุณครับคิดว่านี่คือจุดเด่นนะครับนี่คือจุดเด่นนี่คือของดีโคตรประหลาดนะครับเพิ่นก็เลยได้จัดงานสังขทานเอาล้างขึ้นมานะครับเพื่อให้พี่น้องได้รักษาอนุรักษ์ว่าภูมิปัญญานะครับการเฮ็ดข้าวหลามไว้นะครับแล้วก็ไว้เรื่องค่ะเรื่องกินเรื่องกินกำเนิดมาจากไหนนะครับนี่คือสิ่งที่บรรพชนนะครับเพิ่นมอบให้แล้วก็ส่งต่อแล้วครับตอนนี้นำมาสร้างเป็นวัฒนธรรมนะครับนำมาสร้างเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีประจำหมู่บ้านนะครับที่มีชื่อเสียงในอนาคตนะครับรับรองว่าในอนาคตนะครับคนที่มาแห่มากินข้าวหลามเออข้าวหลามมื้อซะเฮ็ดเป็นหมื่นครับต้องไปนี่เฮ็ดเป็นแสนนะครับท่านผู้บริหารนะครับยินดีต้อนรับคณะทุกท่านนะครับที่อยากทำบุญนะครับแล้วก็อยากชิมข้าวหลามครับผมโอ้สังเขาเรียกว่าสารพันข้าวหลามโอ้สารพันกันแล้วเดี๋ยวจะหาคนล่างสารพันข้าวหลามครับนี่ฮะสารพันข้าวหลามหลวงพ่อกีฬาเป็นแต่งจังหวัดเชียงใหม่นี่ครับผู้จัดการพระคุณสุขาเนี่ยวัฒนคุณเจ้าอันตรองนี่สังฆทานเขาสารพัน